ฝันที่เป็นจริงของแฟนฟุตบอลทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อ Public Investment Fund กลุ่มกองทุนจากซาอุดิอาระเบียที่มีมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานทรงเป็นประธานได้เข้าซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลต่อจากไมค์แอชลีย์เจ้าของทีมที่แฟนบอลสุดยี้จากการบริหารแบบไม่ทุ่มทุนสร้างตลอด14ปีที่ผ่านมาโดยมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดวัย36ปีทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคิงซาอุดเมื่อพระชนมายุ 24 พรรษาทรงเป็นที่ปรึกษาของพระราชบิดาจนกระทั่งขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาวในปี 2558จึงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อายุน้อยที่สุดในโลกต่อมาได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์ซัลมานในปี 2560รวมทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่1และประธานสภาการเมืองและความมั่นคงซึ่งหลังจากนั้นพระองค์ได้ร่วมกับพระราชบิดาตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจับกลุ่มเจ้าชายและนักธุรกิจมาสอบสวนจำนวนมากตามนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์มีรายงานว่าทรงมีแนวคิดแบบนักปฏิรูปสายเสรีนิยมและสนับสนุนอิสลามสายกลางรวมทั้งเป็นผู้นำปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติวิชั่น2030พร้อมอนุมัติการสร้างอภิมหาโครงการอันกิตติยาผุดเมืองวัฒนธรรมกีฬาและความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังผ่อนคลายกฎเกี่ยวกับสตรีมากขึ้นอาทิอนุญาตให้แสดงคอนเสิร์ตในที่สาธารณะเข้าชมกีฬาให้ขับรถได้สามารถดูแลบุตรได้ทันทีหลังการหย่าร้างไปต่างประเทศและเปิดธุรกิจได้โดยไม่ต้องให้ผู้ชายรับรองแต่ในอีกด้านก็ทรงถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะประเด็นที่สหรัฐอเมริกาสงสัยว่าทรงอยู่เบื้องหลังการสังหารจามาล คาช็อกกี้นักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียภายในสถานกงสุลประจำนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อปี2561ทั้งนี้ก่อนที่จะมาซื้อสโมสรนิวคาสเซิลพระองค์ก็เคยจะทุ่มซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2563แต่ก็ถูกตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมปฏิเสธจนเบนเข็มมาที่สาลิกาดงแทนแต่ก็เจอปัญหาเรื่องที่มีผู้นำฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปถ่ายทอดสดในซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ปี2560แบบผิดลิขสิทธิ์ทำให้ BeIN Sport ผู้ถ่ายทอดร้องไปทางพรีเมียร์ลีกจนถูกระงับการซื้อขายทีมและก็ใช้เวลาเคลียร์นับปีจนเสร็จสิ้นโดยใช้ Public Investment Fund ซึ่งมีทรัพย์สินราว 500,000 ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐซื้อทีมในราคา300ล้านปอนด์หรือราว 13,760 ล้านบาทได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีทุนจาก PCP Capital Partner ของ Amanda Staveli และ RB Sport and Media เข้ามาร่วมซื้อโดยพระองค์ได้ให้ยาเซอร์อันรูมายันประธานกองทุนเป็นผู้บริหารร่วมกับ Amanda และเจมี่รอยเบนจากกลุ่ม RB Sport ทำให้ Newcastle มีมูลค่าทีมสูงถึง 300,000 ล้านปอนด์หรือราว 14,700,000 ล้านบาทกลายเป็นทีมที่รวยที่สุดบนเกาะอังกฤษแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าการเข้ามาของกลุ่มทุนยักษ์ก็ทำให้แฟนบอลต่างฝันถึงการเข้ามาเสริมทัพทั้งผู้จัดการทีมนักเตะระดับโลกและถ้วยรางวัลซึ่งแอแมนดาก็ยอมรับว่าการคว้าแชมป์ลีกจำเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนเวลาความอดทนและทีมเวิร์กอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าของใหม่เตรียมให้งบประมาณก้อนแรกราว150ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะมาเสริมทัพเพื่อดิ้นรนหนีการตกชั้นซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนักเตะเดือนมกราคม2565นี้